สวัสดีค่ะจินดาเตชะสลินผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายอยู่3ฉบับค่ะฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2คือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับที่3ก็คือพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักรค่ะแนวทางการปฏิบัติงานของดิฉันเนี่ยยึดหลัก3เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นที่ตัวของดิฉันเองเราจะต้องปฏิบัติงานโดยทําตัวเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนเรื่องที่2เนี่ยดิฉันให้ความสําคัญกับทีมงานสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ทํางานกับเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราส่วนเรื่องที่3เนี่ยวิธีการปฏิบัติงานดิฉันยึดหลักวิชาการหลักกฎหมายแล้วก็ทํางานอย่างตรงไปตรงมาค่ะคติประจําใจของดิฉันนะคะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังที่เราปฏิบัติต่อตนเองดิฉันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10โดยได้นำพระราชดำรัสแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการฝากถึงน้องๆข้าราชการทุกท่านคือการปฏิบัติราชการเนี่ยผลที่ออกมาไม่ได้เห็นทันทีเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องอดทนเราก็ทำงานของเราไปอย่างมุ่งมั่นบางครั้งมันอาจจะสำเร็จบางครั้งอาจจะล้มเหลวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างประสบการณ์ให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราตั้งใจทำงานอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทำงานให้เต็มกำลังความสามารถของเราเองค่ะก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนในที่สุดค่ะ